ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวดเร็วภายในระยะเวลา 5-7 นาทีค่ะคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่อย่างทั่วถึงโดยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลที่พร้อมรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้สูงสุดถึง 7,000 คนต่อวันซึ่งให้บริการอย่างรวดเร็วประมาณ 5-7 นาทีต่อคนหลังการฉีดวัคซีนแล้วจะพักรอสังเกตอาการ30นาทีโดยธนาคารยังได้จัดเตรียมดนตรีเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้ประชาชนณจุดสังเกตอาการหลังรับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วยทั้งนี้นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมการโซเชียลดิสแทนซิ่งตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมีมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบค่ะพร้อมจัดให้มีการทำความสะอาดทุกๆ1ชั่วโมงและมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน70คนต่อวันหมุนเวียนกันมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการค่ะเราซ้อมมา4วันก่อนร่วงหน้านะคะต้องบอกว่าบุคลากรทั้งของโรงพยาบาลแล้วก็ของธนาคารเองเนี่ยที่เป็นจิตอาสาต้องบอกว่าเรามีความพร้อมแล้วเราก็เวียนกันมานะคะเพราะศูนย์ที่นี่เปิด7วันแล้วก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะก็ต้องบอกว่าศูนย์เรารับได้เนี่ยด้วย capacity เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเนี่ยค่ะประมาณ 7,000 8,000 เนี่ยรับได้นะคะตอนนี้ก็รอว่าถ้าเกิดมีวัคซีนที่จะให้ประชาชนก็เชิญชวนให้มาที่ศูนย์ไทยพาณิชย์นะตั้งแต่เริ่มก็ประมาณเบ็ดเสร็จประมาณ10นาทีก็ปกตินะคะไม่ได้มีอาการอะไรใช่แต่ว่ามีอาจจะปวดนิดนึงตรงที่ฉีดแต่ว่าก็ไม่มีเมือนหัวไม่มีอะไรอะค่ะฉีดแอตตาค่ะแอตตาซินิกะก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่ตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดียังไงเงี้ยค่ะก็กระบวนการทุกอย่างที่นี่บริการดีมากแล้วก็ฉีดไม่เจ็บคุณหมอมือเบามากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยธนาคารไทยพาณิชย์และโรงพยาบาลพญาไทเปาโลในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไประหว่างเวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายภาคส่วนนะครับให้ความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดนะครับเป็นแนวทางสร้างความปลอดภัยจากภัยโควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองครับใช่ค่ะ